ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับสำหรับท่านโทรทัศน์มีบทบาทหรือว่ามีความหมายมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหนครับโทรทัศน์เป็นอะไรได้หลายอย่างนะครับเป็นเพื่อนแก้เหงาเป็นความบันเทิงราคาถูกเป็นห้องเรียนรู้สู่โลกกว้างเป็นประตูเชื่อมโลกอะไรก็ได้นะครับมีหนำซ้ำนะครับผมเชื่อว่ามีหลายบ้านหลายท่านนะครับโดยเฉพาะที่มีลูกมีหลานนะครับนั่นก็คือกำลังใช้โทรทัศน์เป็นพี่เลี้ยงของลูกของหลานท่านถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นนะครับคืนนี้ต้องดูรายการจุดเปลี่ยนครับเพราะว่าคืนนี้คุณเอกวิชัยคุณคมสันและทีมงานคุณภาพของเขาจะพาท่านผู้ชมไปดูครับว่าเด็กที่โตมากับพี่เลี้ยงจอตู้นั้นมีพัฒนาการเป็นอย่างไรทั้งนี้เพื่อที่จะให้ท่านได้เท่าทันนะครับว่าถ้าหากท่านใช้พี่เลี้ยงจอตู้เลี้ยงลูกหลานของท่านทำอย่างไรถึงจะให้โทรทัศน์กินแค่กระแสไฟแต่ว่าไม่กินจินตนาการไม่กินอารมณ์ความรู้สึกไม่กินความไร้เดียงสาของลูกท่านก่อนเวลาอันควรครับเมื่อโทรทัศน์เป็นส่วนหนึ่งในทุกครอบครัวใช่คุณด้วยหรือไม่ที่มักจะปล่อยให้ทีวีเลี้ยงลูกใช่อ่ะเพราะไม่อยากให้ออกไปเล่นนอกๆอ่ะก็ให้ดูทีวีเยอะเล็กก็เปิดทีวีให้เขาดูแล้วค่ะเวลาทำงานเนี่ยเขาก็เห็นแสงสีทีวีเขาจะดูนิ่งแล้วก็คอยมองอันนี้ช่วยได้เขาจะมีสมาธิหน่อยเวลาเขาดูทีวีเขาจะนั่งนิ่งแล้วเราก็จะป้อนข้าวป้อนอะไรด้วยก็จะทิ้งเขาให้อยู่กับทีวีเขาจะดูของเขาไปแล้วก็ทำงานไปเขาจะไม่กวนเราเท่าไหร่เขาก็จะอยู่นั่งดูนะแต่ละวันเคยลองคิดดูหรือไม่คุณปล่อยให้ลูกอยู่กับทีวีนานไปหรือเปล่าดูตั้งแต่7 โมงครึ่งดูตั้งแต่จะหลับได้ไหมเขาดูได้ตลอดเวลาถ้าเขาไม่ได้ไปโรงเรียนเขาดูได้ทั้งวันก็ดูทั้งวันนะเขาเปิดทั้งวันเลยไม่ต่ำกว่า5 ชั่วโมง2 ชั่วโมงเต็มที่ไม่เกิน2-3 ชั่วโมงอ่ะพี่น้องที่ดูนะ5 ชั่วโมง14 ชั่วโมง24 ชั่วโมง Oh no แล้วคุณรู้หรือไม่ว่าพัฒนาการแบบไหนที่ลูกคุณจะได้จากพี่เลี้ยงจอตู้ดูอะไรบ่อยๆก็จะติดเป็นลักษณะนิสัยจะเป็นแบบนั้นไปเลยเขาจะมีการพฤติกรรมอย่างนั้นเลยเล่นรุนแรงกับน้องเขาเล่นในตอนที่ว่าไม่มีผู้ใหญ่อยู่กินข้าวก็จะได้เยอะกว่าเวลาดูทีวีเพราะว่าเขาจะเพลินเพราะคุณหมอเขาก็บอกว่าน้ำหนักเขาเกินไป Oh no ถ้าคุณเคยรู้ถ้าคุณไม่เคยใส่ใจหรือคุณยังรู้จักพี่เลี้ยงจอตู้คนนี้ไม่ดีพอรายการจุดเปลี่ยนจะพาคุณไปพิสูจน์ความจริงที่ว่าเมื่อเด็กๆต้องถูกทิ้งให้เสพความสนุกจากทีวีนิดที่เกินพอดีทั้งปริมาณและคุณภาพผลที่ได้จากการซึมซับส่งผลให้พวกเขาเป็นคนอย่างไรเป็นอย่างที่เห็นแล้วครับท่านผู้ชมครับอย่างเอกเป็นเนี่ยนะครับเรียกพฤติกรรมการลอกเลียนแบบครับซูเปอร์แมนครับซูเปอร์แมนลงมาทำงานก่อนครับได้เลยครับแล้วนี่กำลังจะไปไหนครับเมื่อกี้เห็นเหมือนกำลังจะบินโอ้ยเราจะไปกอบกู้โลกครับเราจะทำให้โลกนี้มีสันติสุขครับ พฤติกรรมอย่างนี้นะครับเรียกพฤติกรรมการลอกเลียนแบบครับซึ่งพฤติกรรมการลอกเลียนแบบเนี่ยนะครับถ้าเป็นทางสร้างสรรค์หรือว่าเสริมจินตนาการเนี่ยอันนี้ก็ดีไปครับแต่ถ้าเกิดเบี่ยงเบนเป็นเรื่องความก้าวร้าวรุนแรงมากร้ายต่อผู้อื่นเนี่ยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับท่านผู้ชมอย่างของน้องเอกนี่ไปจำแบบนี้มาจากไหนฮะก็ดูโทรทัศน์มาครับเหรอครับครับพระเอกเนี่ยจะต้องสุขุมเข้มแข็งพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นครับโอ้โหแล้วดูโทรทัศน์บ่อยไหมครับบ่อยครับอืมแล้วเวลาดูเนี่ยดูคนเดียวหรือว่ามีผู้ใหญ่คอยสอนไหมมีบ้างไม่มีบ้างครับนั่นแหละอันนี้จำพี่ไว้เลยนะเวลาดูเนี่ยอย่าดูคนเดียวต้องมีผู้ใหญ่คอยคำแนะนำรู้ไหมเพราะว่าอย่างเอกในเรื่องวัยกำลังจำจำเก่งจำแม่นใช่ไหมครับจำเป็นต้องกำจัดครับว้าวค่าหนึ่งของทีวีก็คือการเปิดโลกแห่งความรู้ไร้ขีดจำกัดอีกทั้งยังส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและอารมณ์ให้กับเด็กๆได้แต่ก็ใช่ว่าเรื่องนี้จะไม่มีอีกด้านหนึ่งเพราะทันทีที่เด็กถูกตรึงให้ติดอยู่กับทีวีได้นั่นอาจหมายถึงการเริ่มต้นถอยห่างจากโลกแห่งความจริงหรืออาจเปิดรับความก้าวร้าวรุนแรงรวมทั้งสร้างปัญหาด้านสุขภาพและเรื่องที่น่าสนใจทั้งหมดนี้
มีอยู่ในช่วงหน้าครับเอาบ้านใครไม่มีโทรทัศน์ยกมือขึ้นถ้าถามกันอย่างนี้คุณผู้ชมคิดว่าคำตอบที่ได้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างไรครับโอ้ถามผิดถามใหม่ได้นะครับแล้วจะให้ถามว่าอะไรดีล่ะครับเอาจริงๆแล้วมันต้องถามว่าบ้านใครมีโทรทัศน์มากกว่า1เครื่องบ้างอย่างเงี้ยมันถึงจะถูกต้องครับเนี่ยดูสิครับเดี๋ยวนี้นะลองดูเลยยากดีมีโจรยังไงนะครับก็มีโทรทัศน์กันทั้งนั้นขนาดเพิ่มคนงานก่อสร้างยังมีโทรทัศน์เลยครับโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับเห็นแต่งตัวอย่างนี้เนี่ยเอกก็มีความคิดดีๆเป็นเหมือนกัน yes. และเอกว่าไหมครับว่าในบรรดาสื่อต่างๆเนี่ยนะครับโทรทัศน์เนี่ยน่าจะเป็นสื่อที่มีอิทธิพลมากที่สุดเลยเพราะว่าทุกวันนี้นะครับแทบจะแฝงกายเข้าไปอยู่ในทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้านทุกชุมชนก็ว่าได้อย่างน้องเอกเนี่ยที่บ้านมีโทรทัศน์กี่เครื่องครับ3เครื่องครับห้องครัวห้องนอนห้องน้ำนี่โอ้โห3เครื่องเลยครับกินถ่ายนอนนี่เกือบครบทุกกิจกรรมเลยนะครับและน้องเอกอยากรู้มั้ยครับว่าเด็กคนอื่นๆเนี่ยนะครับที่เขาได้ดูโทรทัศน์เนี่ยเขาใกล้ชิดโทรทัศน์กันขนาดไหนและการดูทีวีมากๆเนี่ยจะส่งผลอย่างไรโอ้ส่งผลอย่างไรถามได้ก็เป็นเด็กฉลาดแบบผมไงครับแบบเอกอันนี้พี่ว่าด่วนสรุปไปนิดนึงหรือเปล่าครับมันต้องเป็นภารกิจของทีมงานคุณภาพของเราครับที่จะออกไปพิสูจน์ทราบว่าทีวีเนี่ยดีหรือร้ายในสายตาของคุณพ่อคุณแม่ครับอุ้ยทีมงานคุณภาพจะชู้ Power Ranger ได้ไหมเนี่ย Power Ranger มันแต่งใหญ่ๆนี่มันซุปเปอร์แมนภารกิจของทีมงานคุณภาพในวันนี้ยิ่งใหญ่มากครับเพราะเราต้องการพิสูจน์ทราบและค้นหาคำตอบที่ว่าเด็กไทยในวันนี้มีความใกล้ชิดกับทีวีขนาดไหนแล้วทีวีที่กลายมาเป็นทั้งเพื่อนทั้งต้นแบบของเด็กๆส่วนใหญ่นั้นมาในรูปแบบของบัณฑิตหรือมหามิตรจอมล่อลวงกันแน่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่นั่นแหละครับใส่ใจหรือไม่ว่าเพื่อนใหม่ที่ชื่อว่าทีวีดีพอสำหรับลูกคุณภารกิจแรกของเราก็เริ่มต้นขึ้นครับโดยทีมงานคุณภาพได้แยกย้ายกระจายตัวเข้าไปตามหมู่บ้านชุมชนทุกระดับชั้นทั้งบ้านเล็กบ้านน้อยบ้านใหญ่บ้านไฮโซโดยมีเงื่อนไขว่าบ้านนั้นต้องมีเด็กๆเพราะทีมงานของเราเป็นแก๊งรักเด็กแต่วันนี้ไม่มีรถตู้เอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะดูว่าเด็กๆในแต่ละบ้านนั้นเขามีความสัมพันธ์อันดีกับทีวีขนาดไหนเริ่มจากที่นี่ก็แล้วกันครับแฟลตการเคหะแห่งหนึ่งอ้าวไม่ใช่การเคหะแห่งชาติเหรอครับบ้านนี้ก็มีเด็กครับแต่วันนี้เด็กไม่อยู่แล้วถ้าอยู่ก็ดูแต่ทีวีนั่นแหละครับดูเยอะถ้าเขาไม่ได้ไปโรงเรียนเขาดูได้ทั้งวันเห็นไหมล่ะครับคุณพี่เขาบอกว่าเด็กบ้านนี้ดูทีวีได้ทั้งวันแล้วห้องอื่นๆในแฟลตนี้มีแตกต่างกันบ้างไหมล่ะครับเขาได้ดูโทรทัศน์แล้วเขาพัฒนาขึ้นพูดเร็วไม่แตกต่างครับพี่เขาเชื่อว่าทีวีน่าจะช่วยให้ลูกพูดได้เร็วขึ้นด้วยนะครับจากแฟลตแล้วลองดูที่หมู่บ้านระดับหรูหรูซะทีมงานเราดูปอนไปเลยนะครับบ้านแรกแม่นแล้วบ้านนี้มีเด็กอยู่ด้วยครับทำอะไรกันอยู่เอ่ยอ๋อดูทีวีดูละครกันคุณแม่ก็ดูการ์ตูนกันอยู่สองทีโหดูยาวนานไม่น้อยเหมือนกันนะครับเนี่ยสนามหญ้ากว้างๆออกมาวิ่งเล่นกันบ้างนะครับจากบ้านหรูเพื่อไม่ให้ดูเป็นการเลือกปฏิบัติชุมชนแออัดจึงเป็นเป้าหมายต่อมาเริ่มกันที่บ้านนี้ครับดูสิครับพื้นที่บ้านก็ไม่เท่าไหร่แต่ทีวีที่พี่เขาซื้อให้ลูกเขาดูนี่สิครับจอใหญ่กับเท่าบ้านแน่โอ้โหทีวีสำคัญมากๆทำไมน้องมิวถึงชอบดูทีวีคะมันสนุกน้องมิวชอบดูอะไรคะเท่าไหร่มาซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าใกล้ๆกับบ้านนี้เขาลือกันว่าเป็นบ้านของพระเอกไหนครับพระเอกอยู่ไหนครับนี่นะ yes หนูชื่อพระเอกอ่ะดูทีวีน้อยไปไม่เนี่ยพ่อคุณหนูชอบทีวีของหนูอ่ะส่วนเจ้าตัวเล็กนี้ก็ดูทีวีกับเขาเหมือนกันใช่ไหมยังไม่พอครับมาต่อกันที่ครอบครัวชนชั้นกลางไหนทาวน์เฮ้าส์กันบ้าง
านนี้มีพร้อมครับทั้งเด็กทั้งทีวีแล้วคุณแม่รายนี้จะว่าอย่างไรครับบางทีคิดว่าหลายๆครอบครัวน่าจะเหมือนกันคือจะปล่อยให้ลูกไปทำมันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเราด้วยเดี๋ยวเวลาเราดูเนี่ยอย่างเรื่องไหนที่คิดว่าไม่ดีก็เราก็ฟ้องได้ก็ไม่ให้ลูกเราดูได้ yes. โอ้โหสุดยอดคุณแม่ครับของแท้ต้องกลั่นกรองให้ลูกได้เย้เอ๊ะแล้วบ้านนี้มีเด็กไหมครับเนี่ยรายการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ก็ผมก็ให้เขาดูเกี่ยวกับเด็กนะครับเพราะไอ้การเสนอแนวคิดใหม่ๆนะครับส่วนที่คอนโดแห่งนี้เขาเรียกห้องไหนก็เปิดแต่ทีวีโหสถานที่คงไม่พอให้ทำกิจกรรมอื่นใช่ไหมครับเนี่ยไม่ว่าจะในครอบครัวแบบไหนจะอยู่ในสังคมหรือชนชั้นใดแทบทุกครัวเรือนก็ต่างมีเพื่อนร่วมบ้านที่เหมือนกันนั่นก็คือทีวีเอ๊ะใกล้ชิดกันขนาดนี้แล้วคุณพ่อคุณแม่เขาให้ลูกอยู่กับทีวีเป็นระยะเวลามากน้อยขนาดไหนและมีเหตุผลอย่างไรกันล่ะครับดูจนกว่าจะหลับกันนะครับเบื่อดูมันก็นอนกันแหละก็ดูทั้งวันนะเพราะเปิดทั้งวันเลยมาชั่วโมงเลยชั่วโมงนั่งก็ชั่วโมงชั่วโมงกว่าน้อยที่สุดคือ2ชั่วโมงมากสุดก็6ชั่วโมงผมว่าจะให้เขาอยู่แต่บ้านก็เลยส่วนมากก็เลยจะติดทีวีมากถ้าเกิดเป็นโฆษณาเขาก็จะจำคล้ายๆว่าเขาก็จะเรียนแบบเป็นการเรียนแบบตอนเล็กๆนะคะก็เป็นการเรียนแบบแล้วก็เป็นการพัฒนาอีกอย่างนึงคือบางรายการนี่จะมีความรู้มากค่ะเรามีงานของเราต้องทำอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ครับเราต้องปล่อยเหมือนงั้นแล้วเขามากวนไงฮะกวนแล้วเราก็ไม่ได้ทำเขาจะอ้อนนั่นคือเหตุผลและความเชื่อของแต่ละคนครับและจากการที่เรารวบรวมและประมวลผลมาได้ก็พบความจริงดังนี้ครับเราพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วครอบครัวที่ให้เด็กดูทีวีตั้งแต่1-3ชั่วโมงต่อวันมีอยู่ประมาณ 52% ขนาดนี้เรียกได้ว่าดูกันพอหอมปากหอมคอครับและอีกกลุ่มหนึ่งให้ลูกหลานดูทีวีตั้งแต่ 4-6 ชั่วโมงต่อวันกลุ่มนี้มีอยู่ 20% ครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งให้ดูกันขนาดนี้เลยครับขนาด7ชั่วโมงต่อวันมีอยู่ถึง 28% โอ้โหกลุ่มนี้ไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับแล้วถ้าให้ดูทีวีกันเกิน7ชั่วโมงแบบนี้ไม่ไปเรียนไม่ไปทำอะไรกันเลยหรืออย่างไรครับอันนี้ก็สอดคล้องกับข้อมูลการสำรวจอย่างเป็นทางการของสำนักงานสถิติแห่งชาติครับที่ระบุว่าเด็กไทยใช้เวลาดูทีวีเฉลี่ย 6.1 ชั่วโมงต่อวันหรือเทียบให้เข้าใจง่ายๆก็คือตลอดทั้งปีเด็กจะใช้เวลาไปกับการดูทีวี 2,236 ชั่วโมงในขณะที่ใช้เวลาในห้องเรียนตลอดทั้งปีแค่ประมาณ 1,600 ชั่วโมงเท่านั้นเองครับและสำหรับเหตุผลที่ผู้ใหญ่ปล่อยให้เด็กอยู่กับทีวีมีดังนี้ครับ 12% บอกว่าไม่รู้จะให้เด็กทำอะไรก็เลยให้ดูทีวีและอีก 28% มีเหตุผลว่าทีวีเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเพลิดเพลินสุดๆและคำตอบสุดท้ายอันเป็นเหตุผลของคนส่วนใหญ่คือมีถึง 60% ทีเดียวครับบอกว่าเพราะต้องทำงานก็เลยไม่มีเวลาดูแลลูกเลยต้องปล่อยให้ลูกดูทีวีอย่างนี้ไปเรื่อยเปื่อยโถโถโถน่าสงสารจังเลยต้องใช้ทีวีเป็นพี่เลี้ยงลูกและไม่เพียงเท่านี้นะครับก่อนที่คุณผู้ชมจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทำไมรายการจุดเปลี่ยนถึงตั้งอกตั้งใจเปิดประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างทีวีกับเด็กก็เพราะเราไปสืบทราบมาว่าคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่มีความเชื่อกันอย่างนี้ครับเวลาเราจะหลอกเขาเนี่ยก็เปิดให้เขาดูเพราะว่ามีการ์ตูนแล้วเขาจะไม่ไปไหนเลยก็ดูไม่ไปไหนจะนั่งนิ่งเล็กก็เปิดทีวีเขาดูแล้วค่ะเวลาทำงานเนี่ยเขาก็เห็นแสงสีทีวีเขาจะหนีนิ่งแล้วก็คอยมองเราก็ทำงานอีกอันนี้ช่วยได้ถ้าอยากเขาอยู่คนเดียวคือช่วงที่คุณแม่อยากไปทำอะไรหลังทำกับข้าวอย่างล้างขวดนมพวกนี้ใช่ไหมเราอยู่สองคนเนี่ยถ้าเกิดไม่มีใครมาช่วยก็ถึงจะปล่อยให้เขาจริงๆแล้วเด็กมันได้ดูแล้วพัฒนาคิดตามไปด้วยนะครับแต่ว่าเราต้องเลือกหนังที่ให้เขาดูด้วยนะครับว่าเป็นหนังประเภทไหนให้เปิดโทรทัศน์ไว้สิบางสิ่งบางอย่างรายการช่องอื่นอะเด็กมันก็เรียนรู้ได้มันมีความรู้สึกว่าเขาได้ดูโทรทัศน์แล้วพัฒนาขึ้นพูดเร็วข้อเ
ข้อดีของทีวีในมุมมองของคุณพ่อและคุณแม่ที่บอกว่าช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของลูกมีอยู่ 16% ครับส่วนที่บอกว่าทีวีให้ความรู้มีอยู่ 32% และที่มากที่สุดมีถึง 52% หรือเกินกว่าครึ่งกลุ่มนี้บอกว่าทีวีมีดีตรงที่เป็นเพื่อและทำให้เด็กอยู่นิ่งๆไม่ดื้อไม่ซนโอ้โอ้จริงเหรอครับเนี่ยเชื่อแบบนี้อะไรจะเกิดขึ้นครับโอ้ยจะทำซุ้มเสียงตกใจไปทำไมล่ะครับก็ถูกของคุณพ่อคุณแม่แล้วเนี่ยครับปล่อยให้เด็กๆน้องๆดูทีวีเนาะเขาจะได้ไม่ดื้อไม่สนเฮ้ยเดี๋ยวครับเอกครับใจเย็นก่อนครับไอสิ่งที่พูดมาเมื่อกี้มันน่ากลัวมากนะครับโอ้ยน่ากลัวยังไงล่ะครับพี่คิดมากไปหรือเปล่าพี่ไม่เคยเห็นหรอกครับเวลาเด็กๆเขานั่งดูทีวีอะครับโอ้ยตาแข็งมันถูกสตาร์ฟเลยน่ารักดีออกไม่ดื้อไม่สนเลยที่บอกว่าน่ารักนี่แหละที่เข้าทางรายการเราเลยครับว่าทำไมนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับทีวีเนี่ยจึงต้องมาถึงจุดเปลี่ยนในวันนี้ครับเพราะว่าเด็กบางคนนะครับเอกครับดูทีวีเนี่ยนะครับใช้เวลาดูทีวีเนี่ยมากกว่าเวลาเรียนรวมกันทั้งปีอีกแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าสิ่งที่เด็กดูเนี่ยนะครับมันจะเหมาะสมกับเขาหรือเปล่าหรือว่าจะไปทำร้ายพัฒนาการหอบ้างไหมฮะทีวีจะมาทำร้ายพวกเราทำไมล่ะครับทีวีจะแปลงร่างเป็นปีศาจมากินเด็กเหรอครับแปลงร่างเป็นปีศาจผมว่าคุณเอกยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับเดี๋ยวผมจะส่งทีมงานคุณภาพนะครับไปสอบถามผู้รู้ครับว่าผู้ใหญ่เนี่ยทำร้ายเด็กๆอย่างไม่ตั้งใจด้วยทีวีได้อย่างไรบ้างฟังดูรุนแรงและน่ากลัวนะครับว่าทำไมทีวีสื่อที่น่าจะดูว่าสร้างสรรค์และผลักดันให้เด็กมีพัฒนาการได้นั้นจะกลายมาเป็นผู้ร้ายได้อย่างไรและตอนนี้คุณหมอจันเพ็ญผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กรอเราอยู่แล้วครับเรื่องอารมณ์เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเดี๋ยวนี้เด็กแสดงอารมณ์ที่รุนแรงต่อกันนะคะเพราะว่าดูตั้งแต่เด็กเห็นคุณเห็นตัวอย่างเนี่ยทำไมดาราทีวีละครทั้งหลายเนี่ยใช้ความรุนแรงต่อกันไม่เห็นมีใครว่าอะไรแต่ทำไมหนูแค่ทะเลาะแบบเพื่อนคุณแม่ต้องดุด้วยคือเด็กจะเกิดปัญหานะมันมีคอนฟลิกต์มันมีความขัดแย้งว่าเอ๊ะทำไมผู้ใหญ่ทำได้แล้วหนูทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเด็กก็จะมีการเรียนแบบรวมทั้งในเรื่องในช่วงอายุ6ปีแรกเด็กยังไม่สามารถแยกแยะความเป็นจริงบางทีเนี่ยเด็กจะไม่รู้ความตายคืออะไรบางทีเห็นในภาพยนตร์ยิงกันเดี๋ยวลุกขึ้นมาใหม่ละไอ้ยอดมนุษย์นะโดนปีศาจยิงตายเดี๋ยวมันลุกขึ้นมาสู้ใหม่เด็กก็จะนึกว่าของจริงมันก็เป็นอย่างนี้เพราะนั้นไอ้ที่เราเกิดเหตุข่าวมีแรงต่างเด็กเอาปืนพ่อมาเล่นแล้วก็ยิงพี่ยิงน้องตายหรือเพื่อนเนี่ยก็เป็นเพราะส่วนนี้นะคะคือความรับรู้ของเด็กงั้นการให้ดูทีวีเนี่ยนอกเหนือจากเด็กเรียนแบบในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วปลูกฝังนิสัยเรื่องความรุนแรงแล้วก็บางทีเนี่ยในภาพยนตร์หลายๆเรื่องมันไม่ได้ปลูกฝังเรื่องจริยธรรมเอาตัวรอดเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาสำคัญซึ่งทำให้การพัฒนาสมองมันไม่เหมาะสมนะคะอันนี้จะกลายเป็นปัญหาสังคมต่อไปผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กๆที่ดูทีวีอย่างเกินพอดีทั้งปริมาณและคุณภาพจากการทำวิจัยของคุณหมอจันเพ็ญนั้นแบ่งออกได้เป็น2หมวดใหญ่ๆครับคือผลต่อพัฒนาการด้านร่างกายสติปัญญาและสมองของเด็กอีกส่วนหนึ่งก็คือผลกระทบต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์นิสัยและพฤติกรรมครับหรือพอที่จะสรุปให้เข้าใจง่ายๆดังนี้ครับ 1. จะทำให้เด็กมีสมาธิสั้นเพราะเด็กจะคุ้นชินกับภาพและเสียงในโทรทัศน์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเขาจึงไม่สามารถอดทนกับการเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือการอ่านหนังสือ2. พัฒนาการด้านการพูดของเด็กจะช้ากว่าปกติเพราะเขาจะฟังเสียงจากโทรทัศน์โดยทักษะการตอบโต้ของผู้อื่น 3. เด็กจะขาดพัฒนาการด้านการคิดเพราะความรู้จากโทรทัศน์ถูกประมวลผลชนิดที่เรียกว่าสำเร็จรูป 4. ขาดพัฒนาการของกล้ามเนื้อในส่วนอื่นๆ 5. เด็กจะเคยชินกับการแสดงออกทางอารมณ์ที่รุนแรงต่อกัน 6. แสดงออกทางพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนแบบภาพในโทรทัศน์และคุณหมอยังย้ำหนักแน่นด้วยนะครับว่าความเชื่อเดิมๆของคุณพ่อคุณแม่ในการปล่อยให้ลูกดูโทรทัศน์เป็นทางลัดในการเสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่างๆได้อย่างรวดเร็วนั้นไม่เป็นความจริงเลยนะครับและเพื่อยืนยันข้อมูลเหล่านี้ให้หนักแน่นยิ่งขึ้นก็ต้องท่านนี้ครับอาจารย์อมรวิทย์ผู้ซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับเด็กๆที่ตกเป็นทาสของพี่เลี้ยงจอตู้มาแล้วมากมายดูทีวีเยอะๆพัฒนาการมันจะไม่สมดุลเขาบอกว่าเด็กที่ดูทีวีเยอะๆเนี่ยมันจะมีผลต่อการอ่านเด็กที่ดูทีวีตั้งแต่ประมาณ 10-15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยนะฮะมันจะไปมีผลต่อไอ้ความสามารถในการอ่านหนังสือครับพูดง่ายก็คือว่าอ่านหนังสือได้ช้าลงหรืออ่านหนังสือไม่ค่อยแตกฉานนั่นเองเรื่องการอ่านเรื่องการพัฒนาตนเองการเข้าสังคมการพัฒนาบุคลิกอะไรไปหมดเลยจากเสียงบอกเล่าของผู้เชี่ยวชาญก็พอจะสรุปได้ว่าการดูมากเกินพอดีและดูในสิ่งที่ไม่เหมาะสม
ผลกระทบเกิดขึ้นแน่ครับและเด็กที่ได้รับผลนี้อย่างชัดเจนจริงๆเขาเป็นอย่างไรบ้างช่วงหน้ามีแน่พลาดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับรายการจุดเปลี่ยนไม่ปฏิเสธเลยนะครับว่าในทีวีก็มีอะไรดีๆให้กับเด็กและผู้ใหญ่ได้ดูกันมากมายเราก็เพียงแค่อยากเตือนว่าอย่าละเลยที่จะใส่ใจว่าคุณปล่อยให้ลูกดูทีวีนานเกินไปจนแทบไม่ได้ทำอะไรดีๆอย่างอื่นหรือเปล่าและสิ่งที่ลูกคุณดูนั้นอาจทำร้ายเด็กๆโดยที่คุณพ่อคุณแม่เองก็ไม่ได้นึกฝันแล้วจึงไม่ทันระวังตัวครับฮะอะไรนะทีวีจะแปลงร่างเป็นปีศาจมากินเด็กอีกแล้วเหรอครับเนี่ยอย่างเอกเนี่ยแหละครับที่เขาเรียกว่าโดนทีวีทำร้ายไปเรียบร้อยแล้วเอกครับจะเพี้ยนไปแล้วหรือไงทีวีที่ไหนมันจะแปลงร่างมันปีศาจก็ดูในโทรทัศน์ไงครับไม่เคยเห็นเลยไงไม่ได้กาแล้วเราจะต้องรีบไปช่วยเพื่อนๆของพวกเราไม่ต้องรีบไปช่วยเลยครับนี่ไม่ได้ฟังท่านผู้ดูทั้งสองท่านก็พูดหรือไงครับว่าถ้าดูมากเกินไปเนี่ยจะไปทำลายพัฒนาการของเด็กและถ้าดูสิ่งที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะครับอย่างเช่นเป็นเรื่องเพศหรือเรื่องความรุนแรงเนี่ยมันจะส่งผลถึงอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมของเด็กๆด้วยแบบว่าดูเกินพอดีแล้วสิ่งที่ดูเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีเด็กๆก็เหมือนจะถูกทำร้ายไปโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมครับเรื่องเข้าใจขึ้นแล้วครับแต่อยากเข้าใจให้มากกว่านี้มากนะครับอยากครับอยากครับทำไงครับอยากแหละครับถ้างั้นเดี๋ยวตามทีมงานคุณภาพไปเยาวราชกันฮึไปทำไมครับเยาวราชไม่เข้าใจฉลาดน้อยนี่ก็ต้องอดทนนะครับคือที่เดี๋ยวพาเอกไปกินแปะไว้เยาวราชจะได้เสริมกำลังสมองดีเลยครับไปครับไปเดี๋ยวก่อนเดินไปทำไมล่ะไปกับผมนี่ที่ต้องไปเยาวราชก็เพราะสายสืบคุณภาพของเราไปสืบรู้มาว่ามีน้องคนหนึ่งถูกทำร้ายแต่จะไปแจ้งมูลนิธิไหนก็คงไม่ทันแล้วครับทีมงานของเราจึงบุกเข้าไปช่วยด้วยตัวเองตามที่ได้รับแจ้งมาบ้านหลังนี้ไม่ผิดแน่ครับไหนครับไหนเด็กที่ถูกทำร้ายอยู่ไหนนั่นไงเจอแล้วครับอ้าวไม่เห็นเป็นอะไรเลยนี่ครับเห็นกระดิกขาดูทีวีอย่างสบายใจอ่ะอยู่กับทีวีหรือว่าถูกทีวีทำร้ายนั่นเองเอ๊ะแล้วนี่ใครครับอ๋ออาม่าครับอาม่าของน้องโอเว่นอ้าวแล้วน้องโอเว่นก็มีปัญหาอะไรล่ะครับอาม่าอันนี้แล้วจิตให้โอเว่นดูทีวีตั้งแต่อายุเท่าไหร่อะคะตั้งแต่เล็กๆอะเพราะว่าการที่นักจิตเนี่ยทำงานเนี่ยไม่มีเวลามาคอยคุยกับเขาภาระทางหน้าจิตก็เยอะใช่ไหมเอ็มมีโทรทัศน์ให้เขาดูเขาก็บางทีก็มีการ์ตูนดูอย่างเงี้ยเขาก็ไม่สนใจหน้าจิตเลยนิ่งๆเฉยๆนั่งจ้องโทรทัศน์ว่าก็การ์ตูนของเขาความสุขของเขาก็ที่มีการ์ตูนดูอย่างเงี้ยวันไหนที่เขาไม่ได้ดูทีวีเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมงอแงเหมือนกับไม่ยอมท่าเดียวบางทีน่าจิตอยากจะดูช่องที่ที่ประจำมีละครอะไรดูเขาก็ไม่ยอมละเขาเหมือนกับว่ากระโดดโลดเต้นไม่ยอมท่าเดียวเขาอยากจะดูช่องนี้ทำไมไม่ยอมเปิดให้เขาดูปัญหาของน้องโอเว่นก็คือพัฒนาการการพูดที่ช้ากว่าเด็กวัยเดียวกันแม้จะ5ขวบแล้วแต่ก็ยังไม่สามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้แล้วน้องเขาก็สนใจดูแต่ทีวีจนเหมือนกับเป็นเพื่อนที่มีอยู่หนึ่งเดียวในโลกเพราะเมื่อใดที่ทีวีถูกปิดลงกลางคันเมื่อนั้นบ้านก็จะเปลี่ยนเป็นสมรภูมิทันทีเลยครับต้องยอมอยู่เสมอไปเพราะความจำเป็นของอาม่าที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลหรือพูดคุยก็เลยต้องปล่อยให้น้องเขาดูทีวีแบบทั้งวันตั้งแต่แบบบอกแล้วครับดูชนิดที่เรียกว่าติดจะเปลี่ยนหรือจะปิดก็มีปัญหาซะทุกครั้งเราก็เลยต้องขอคำปรึกษาจากคุณหมอด้านจิตเวชเด็กว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะอะไรครับทีวีหรือเกมหรืออะไรพวกนี้เนี่ยภาพที่ออกมาในจอเนี่ยเป็นภาพที่เคลื่อนไหวเร็วมากนะครับแล้วมันจะเป็นตัวกระตุ้นที่แรงแล้วเด็กเนี่ยจะชินกับอะไรที่เปลี่ยนเร็วๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กที่ถูกเลี้ยงด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะตรึงเด็กอยู่แล้วพ่อแม่ก็จะรู้สึกสบายว่าไม่มากวนนะครับแต่ว่าตรงนี้จะเป็นปัญหาตรงที่
เด็กเขาก็จะมีโอกาสที่จะสมาธิสั้นเพราะว่าเขาต้องถูกสิ่งที่กระตุ้นแรงๆเร็วๆตลอดเวลาเด็กที่ไม่มีคนคุยด้วยเขาก็ไม่ได้เรียนรู้เรื่องของการพูดการฟังการอะไรพวกนี้นะครับในเบื้องต้นคุณหมอเชื่อว่าอาการที่น้องโอเว่นเป็นอยู่นี้เขาเรียกว่าการติดทีวีซึ่งมีผลต่อน้องเขาหลายๆด้านด้วยกันครับแต่ก่อนที่เราจะลงลึกกันไปกว่านั้นทีมงานจุดเปลี่ยนขอลงไปพิสูจน์ทราบพัฒนาการของน้องโอเว่นเมื่อเทียบกับเด็กวัยเดียวกันว่าจะเป็นอย่างไรเราต้องไปหาคำตอบนี้กันที่โรงเรียนครับที่เป็นคนจับสังเกตและเห็นพัฒนาการของน้องโอเว่นว่าต่างจากเพื่อนวัยเดียวกันขอบคุณครับคุณครูแหมนี่เป็นเพราะคุณครูแท้ๆเลยนะครับที่เห็นอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วใส่ใจเดี๋ยวครับมันอาจจะไม่ถึงขั้นไม่ชอบมาพากลครับเอกครับแต่น้องเขาเนี่ยอาจจะช้ากว่าเด็กคนอื่นนิดนึงไงคุณครูเขาเลยเป็นห่วงเอาเป็นห่วงแล้วเราจะทำยังไงต่อดีล่ะครับแล้วทำไงดีอ่ะต้องพาไปหาหมอไงครับเอกใช่แล้วพาไปหาหมอครับคุณหมอจะได้วินิจฉัยแล้วก็ให้คำแก้ไขโอ้ดีเลยครับถ้าไปหาหมอน้องเอกไปด้วยครับอยากตรวจเช็คดวงสตาร์ดูพอดีเลยครับว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างให้หมอมาสั่งตรงไปเลยได้ครับแต่น้องโอเว่นเนี่ยพี่จะพาไปหาหมอเด็กส่วนเอกต้องไปหาหมอดูครับแล้วต้องไปคนเดียวด้วยโอ้ไปคนเดียวก็ได้ไม่ง้อหรอกแล้วไปยังไงครับบินไปสิครับแรงโน้มถ่วงของโลกนี้ช่างยิ่งใหญ่นะมันแรงโน้มถ่วงเยอะเลยน้องบินครับพี่มาตัดผ้าของน้องเอกใครครับถ้าจะให้รู้ว่าพัฒนาการแบบที่น้องโอเว่นเขาเป็นอยู่ถือว่าผิดปกติหรือไม่ก็คงต้องให้คุณหมอเป็นผู้วินิจฉัยครับแล้วอย่างนี้อาม่าจะตกลงปลงใจพาน้องไปพบคุณหมอของเราไหมครับพร้อมแล้วค่ะเมื่ออาม่าพร้อมทีมงานของเราก็พร้อมแล้วครับที่จะพาน้องโอเว่นไปพบคุณหมอเพื่อให้ช่วยวิเคราะห์วินิจฉัยและหาทางช่วยเหลือน้องโอเว่นแต่ขั้นตอนต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ารู้กันครับจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทีวีกลายเป็นสื่อสามัญประจำบ้านพี่เธออย่ามายุ่งกับฉันนะแล้วญาติสนิทของทีวีที่เรียกกันว่าคอมพิวเตอร์คุณจะไว้ใจได้หรือไม่ก้าวทันเกมและรู้ทันทีวีกับรายการจุดเปลี่ยนตอนเพื่อนรักเพื่อนร้ายในจอเหลี่ยม 20:30 พุธที่1สิงหาคมนี้โมเดิร์นไนท์ทีวีข่าวด่วนป่วนไปทั้งประเทศเมื่อเด็กๆหายออกจากบ้านไปกับรถตู้สีขาวเด็กๆหายไปไหนรู้แน่กันยายนนี้ทางโมเดิร์นไนท์ทีวีพบของที่ระลึกจากกบนอกกะลาทั้งวีซีดีทุกเรื่องทุกตอนเสื้อกบหนังสือความรู้นอกกะลาและกบอันแอร์ได้แล้ววันนี้ที่บริษัททีวีบุรพาจำกัดโทร02-957-5793สนับสนุนโดยนิตยสารคอคนจุดไฟชีวิตจุดความคิดผู้คนแล้ววันที่เราจะพาอาม่ากับโอเว่นไปพบคุณหมอก็มาถึงครับสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องอะไรนะครับแนะนำตัวให้หมอรู้จักก่อนว่าหนูชื่ออะไรชื่อโอเว่นหนูอายุกี่ขวบแล้วครับหนูก่อนครับพูดกี่ขวบพูดกับหมอก่อนแป๊บนึงพูดกับหมอก่อนเอาอะไรหมอก่อนเอาอันนี้ใช่ไหมครับตอนนี้ภาษาโอเว่นก็พูดได้แค่ไหนแล้วคะมา
ผู้ภาษาเนี่ยถ้าสอนเขาพูดเนี่ยว่ากอไก่ขอไข่แต่พูดบางทีกอไก่เขาผิดพูดว่าไก่ขอไข่เขาไม่เรียกไข่แต่เขาพูดคำท้ายของที่อาม่าบอกค่ะคือส่วนมากภาษาที่เขาได้คือมักจะเป็นคำโดดๆคือคำเดียวคำเดียวถ้าเป็นกอไก่เขาก็จะพูดคำว่าไก่ใช่ไหมคะเขารู้จักสีบ้างไหมคะไม่รู้ค่ะโอเว่นนี่สีอะไรสีอะไรสีอะไรรู้เปล่าเนี่ยสีอะไรที่หนูกำลังระบายอยู่โอเว่นสีอะไรเว่นเว่นดูเหมือนว่าเวลาที่เขาสนใจอะไรเขาก็จะอยู่ตรงนั้นเราเรียกอะไรเขาก็ไม่สนใจโอเคแล้วเดี๋ยวหมอจะคงจะต้องตรวจโอเว่นเพิ่มเติมนะคะก็เราจะมีห้องข้างๆนี้เป็นห้องเล่นลูกหรือห้องที่เล่นนะคะเพื่อที่จะได้ประเมินเด็กเพิ่มเติมว่าพวกกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงแล้วก็การเล่นเขาพัฒนาการปกติหรือเปล่าหมอมาไปห้องเล่นทางรู้เลยไปเลยการดูทีวีเฉยๆเนี่ยมันมีผลอยู่แล้วนะครับจะมีผลยังไงอ่ะมีผลก็คือว่าเขาเนี่ยจะแทบไม่ได้พูดเลยแล้วไม่ต้องปฏิสัมพันธ์คุยกับใครนะครับเขาไม่ได้พูดเพราะว่าดูทีวีมันรับอย่างเดียวนั้นเขาก็ไม่ได้ฝึกพูดเลยเสร็จแล้วเวลาที่เขามีความต้องการเนี่ยเมื่อกี้ที่เราสังเกตตอนคุยกับคุณหมอเนี่ยก็คือว่าเวลาเขาอยากได้อะไรเนี่ยเขาจะแอะแอะขึ้นมาส่งเสียงใช้เสียงเขาจะกรีดร้องส่งเสียงดังๆนะครับแล้วถ้าเราสังเกตเห็นเทคนิคคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะชะลอไม่ให้ทันทีจะเอาอะไรนะครับจะดึงคือเวลาเด็กมีความต้องการเนี่ยเราจะสอนเวลานั้นได้ดีก็ที่ชัดเจนที่หมอดูนะคะว่าก็เรื่องภาษาแน่นอนก็คืออายุประมาณ4ขวบกว่าถึง5ขวบแล้วเนี่ยแต่เรื่องภาษาของน้องเขาได้แค่ประมาณเป็นคำโดดๆแล้วก็ประมาณ10กว่าคำเนี่ยซึ่งถือว่าน้อยกว่าเกณฑ์แน่นอนพัฒนาการทางด้านภาษาแล้วก็มีอีกอันนึงที่หมอสังเกตเห็นได้ก็คือพัฒนาการทางด้านสังคมเวลาที่หมอเข้าไปหาโอเว่นหรือเวลาที่จะเล่นกับเขาเนี่ยเขาดูเหมือนกับว่าเขายังสนใจตรงจุดนี้อยู่ยังไม่อยากที่จะมาเล่นกับเราหรือสนใจเราเหมือนทักษะทางสังคมในการที่จะเข้าหาคนอื่นเนี่ยยังอาจจะน้อยไปนิดนึงที่เจอได้นะคะแล้วก็อันที่3ก็คือเรื่องอารมณ์เนื่องจากว่าสังเกตว่าตอนแรกที่เราเล่นกับโอเว่นเนี่ยเขายังรู้สึกว่ายังไม่อยากคุยกับหมอยังไม่อยากเข้าห้องนี้ใช่ไหมคะก็อารวาสขึ้นมาเนี่ยรู้คิดว่าทักษะทางด้านอารมณ์หรือว่าการจัดการกับอารมณ์ในเด็กวัยนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะก็คงเป็นสามประเด็นหลักที่เจอได้อ๋อรู้แล้วครับพฤติกรรมการติดทีวีอย่างเข้มข้นจะส่งผลให้เด็กแสดงอาการที่ชัดเจนอย่างนี้คือ 1. อารมณ์แปรปรวน 2. ขี้โมโห 3. ค่อนข้างเครียดง่ายก็ฝากอาม่าที่1คือมีแล้วคุณหมอยังบอกด้วยนะครับว่า3วิธีสำคัญที่อาม่าต้องนำกลับไปปฏิบัติต่อน้องโอเว่นที่บ้านเพื่อดึงน้องให้ห่างจากทีวีและเสริมพัฒนาการให้เท่าทันกับเพื่อนวัยเดียวกันซึ่ง3วิธีที่ว่านี้ก็คือ 1. พูดคุยให้ความใกล้ชิดและทำกิจกรรมกับน้องให้มากขึ้น 2. ฝึกให้น้องพูดและรู้จักคำศัพท์ให้มากขึ้นและ 3. จำกัดเวลาดูทีวีให้น้อยลงขั้นตอนที่ว่าเนี่ยจะต้องใช้เวลานานไหมคะกว่าจะเห็นผลคือทั้งหมดมันก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของเด็กศักยภาพของครอบครัวถ้าเราฟังเนี่ยวันนี้เท่าที่ดูเนี่ยศักยภาพของเด็กไม่ด้อยเท่าไหร่นะครับคิดว่าเรียนรู้ได้แล้วก่อนจะกลับคุณหมอก็ยังถามเพื่อความแน่ใจว่าอาม่าพร้อมจะเอาคำแนะนำไปปฏิบัติตามหรือไม่เพื่อช่วยให้พัฒนาการของน้องไม่แปลกแยกแตกต่างจากเด็กวัยเดียวกันซึ่งอาม่าก็ยืนยันอย่างหนักแน่นครับและก็แน่นอนครับว่าทีมงานของเราจะติดตามพัฒนาการของน้องโอเว่นอย่างใกล้ชิด2เดือนผ่านไปทีมงานจุดเปลี่ยนก็กลับไปเยี่ยมเยียนอาม่าและน้องโอเว่นอีกครั้งอาม่าจะเคร่งครัดตามที่คุณหมอแนะนำอย่างไรแล้วน้องโอเว่นจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนแต่ที่แน่ๆน้องโอเว่นย้ายบ้านจากเยาวราชมาอยู่แถวคลองสานแล้วครับเว่นนี่สีอะไรสีเหลืองนี่อะไรตัวนี้เป็ดแล้วเนี่ยม้าฮะหมานี่หมาเหรอนี่เป็นแมวเหรอ
2นี่อะไร34 4 5เขียนไหม5 5เขียนไม่ได้อ่ะเขียนได้สิก็ทางโรงเรียนก็คุณครูก็บอกว่าการเรียนดีขึ้นแล้วการพูดเนี่ยดีขึ้นแล้วจิตได้สอนอะไรให้เขาบ้างเวลาที่บ้านอยู่ที่บ้านก็มีนั่งเล่นยังนั่งเล่นกับเขาอาม่าบอกว่าทำตามคำแนะนำของคุณหมอเป๊ะเลยครับคือปฏิวัติการเลี้ยงดูโอเว่นใหม่เกือบทั้งหมดเริ่มจากพยายามพูดคุยเล่นและใช้เวลาร่วมกับน้องเขามากขึ้นแทนที่จะปล่อยให้อยู่กับทีวีตลอดเวลาเหมือนเมื่อก่อนจากนั้นก็พยายามสอนให้พูดให้รู้จักคำศัพท์และเรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของได้โอเว่นก็ดูสนุกสนานร่าเริงมากขึ้นเมื่อมีคนดูแลใกล้ชิดแล้วก็มาถึงขั้นตอนสำคัญคือการจำกัดการดูทีวีตอนนี้อาม่ากำลังจะปิดทีวีแล้วนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนการปิดทีวีก็เท่ากับการเปิดสงครามย่อยๆภายในบ้านแล้วมาดูสิครับว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะปิดแล้วนะครับปิดแล้วนะครับปิดทีวีแล้วครับอ้าวโอเว่นครับไม่สนใจเลยหรอครับที่เรามานั่งดูทีวีกันอย่างเงี้ยเรามีการกำหนดเวลาไหมครับว่าจะต้องดูยังไงมีค่ะแค่ดูละครแค่ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ปิดโทรทัศน์แล้วก็เอาอย่างอื่นให้เขานั่งเล่นไปด้วยบอกเล่นเล่นไปหลังบ้านเล่นเล่นของเล่นแบบเขาก็ตามไปเล่นแล้วเล่นโทรทัศน์ก็ไม่สนใจนะน้องโอเว่นเปลี่ยนไปจริงๆครับคุณผู้ชมหลังจากที่อาม่านำวิธีการที่คุณหมอแนะนำมาใช้คือ 1. พูดคุยให้ความใกล้ชิดและทำกิจกรรมกับน้องให้มากขึ้น 2. ฝึกให้น้องพูดและรู้จักคำศัพท์ให้มากขึ้นและ 3. จำกัดเวลาดูทีวีให้น้อยลงแล้วพัฒนาการของน้องโอเว่นเมื่ออยู่กับเพื่อนๆที่โรงเรียนจะเป็นอย่างไรต้องไปต่อกันครับแต่เป็นบางครั้งที่ไม่ชัดอย่างขอชิงจะออกเป็นขอชิงนะคะแล้วการปรับตัวเข้ากับเพื่อนก็ปรับตัวได้ตัวเข้ากับเพื่อนได้ไปแต่ว่าโอเว่นเขาจะแบบจะชอบเล่นคนเดียวแต่ก็เล่นกับเพื่อนได้นะคะคิดว่าการที่เขาแบบชอบเล่นอะไรคนเดียวหรืออยู่คนเดียวนี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรมันเกิดจากตอนที่เขาอะเคยดูโทรทัศน์คนเดียวเคยทำอะไรคนเดียวตอนนี้ก็ยังกำลังจะแก้ไขอยู่เรื่องเขาชอบเรื่องคนเดียวเวลาที่น้องเข้าไปอยู่ในสังคมโรงเรียนก็มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆดีขึ้นครับร่าเริงแจ่มใสฉลาดน่ารักสมวัยแต่คุณครูก็ยังบอกว่ายังมีบ้างที่น้องโอเว่นจะแยกไปเล่นคนเดียวเพราะยังมีผลสืบเนื่องมาจากครั้งที่น้องเขายังใจจดใจจ่ออยู่กับทีวีเรื่องแบบนี้ก็ต้องใช้เวลากันสักหน่อยนะครับว้าวเด็กติดทีวีหายได้โดยไม่ต้องใช้ยาอย่างที่เอกพูดเนี่ยถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยครับมันไม่ต้องกินยาไงแต่ใช้วิธีบำบัดก็หายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับอยู่ที่พ่อแม่ครับคุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจนะครับอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องที่เสียเวลาเป็นการทำเพื่อลูกของเราครับถูกต้องนะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจบลงด้วยดีครับพบกันใหม่วันพุธหน้าสวัสดีครับยังไม่จบครับเอกเราจะไปกู้โลกแล้วยังไม่จบครับเพราะว่าเรื่องผลเสียของการดูทีวีที่เกินพอดีทั้งปริมาณและคุณภาพมันยังไม่จบแค่นี้โอ้ยมันยังมีอะไรอีกเนี่ยมันยังมีอีกสิครับมันยังมีเรื่องผลกระทบถึงเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกเรื่องพฤติกรรมอีกครับเอกครับโอ้ยหลายสิ่งนะเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เรื่องชักเยอะเนี่ยก็เวลามันหมดแล้วเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยจะให้นั่งรอกันจนถึงพุธหน้าเลยหรือไงนั่งรอก็ต้องรอครับต้องรอแน่นอนครับเพราะว่าภารกิจของทีมงานคุณภาพรายการจุดเปลี่ยนนะครับเรื่องพี่เลี้ยงจอตู้ยังไม่หมดแค่นี้ครับพี่ไปทำคนเดียวผมไม่ทำแต่ภารกิจนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเดือนและโบนัสน่ะจะทำไหมทำคุณผู้ชมครับภารกิจของทีมงานจุดเปลี่ยนครั้งต่อไปแม้จะไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการขันอาสาไปกู้โลกแต่ก็ถือว่าไม่น้อยหน้าเลยนะครับเพราะคราวหน้าเราจะตามไปค้นหาและช่วยเหลือเด็กๆที่ถูกทำร้ายในหลายๆรูปแบบจากพี่เลี้ยงจอตู้ซึ่งวันนี้กำลังมีญาติสนิทอย่างเกมคอมพิวเตอร์ทั้งออฟไลน์และออนไลน์มาผนึกกำลังดูดกลืนสติปัญญาวุฒิภาวะและพัฒนาการตามวัยของเด็กๆไปอย่างน่าเสียดายเพียงเพราะผู้ใหญ่ชะล่าใจหรืออาจเรียกได้ว่าไม่ทันเกมนั่นเองครับท่านผู้ชมครับ
ในบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดมีประตูหน้าต่างแข็งแรงนั้นอาจจะทำให้ท่านอุ่นใจได้นะครับว่าคงจะไม่มีใครลุกล้ำก้ำกายเข้าไปทำอันตรายบุคคลอันเป็นที่รักของท่านได้แต่อย่าลืมนะครับว่ากับโทรทัศน์ซึ่งเป็นเพื่อนที่ไม่มีชีวิตนี้ท่านเป็นคนเชื้อเชิญมันเข้าไปเองถึงในห้องนอนโทรทัศน์จะเป็นเพื่อนที่ดีหรือว่าเพื่อนที่ร้ายกับบุตรหลานของท่านก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะเลือกรับอะไรให้กับบุตรหลานของท่านนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ลองคิดดูนะครับว่าแล้วท่านยังจะปล่อยให้บุตรหลานของท่านรับอะไรก็ได้จากโทรทัศน์เนื่องจากท่านติดข้ออ้างที่ว่าไม่มีเวลาให้กับลูกหลานของท่านเท่านั้นเองเหรอครับสัปดาห์หน้ามาพบกับผลพวงของญาติสนิทมิตรสหายของโทรทัศน์ที่มีชื่อว่าเกมคอมพิวเตอร์นะครับถ้าอยากจะเท่าทันเกมสัปดาห์หน้าพลาดไม่ได้นะครับพบกับจุดเปลี่ยนได้ใหม่ในวันพุธหน้าเวลา 20:30 ทาง Modern Night TV ครับสำหรับคืนนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ